มื่อนี้สิพากันเอาต้นไม้ไปปลูกเป็นแนวรั้วด้านทิศตะวันตกค่ะสวัสดีพี่น้องทุกๆคนนะคะต้นไม้พี่น้องของเกษตรแจกเมื่อปีที่แล้วพอดีปลายฝนเนาะย่านต้นไม้ตายก็เลยเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวสิทยอยไปปลูกเรื่อยๆพี่น้องต้นพยุงต้นพยุงใบกลมๆใบกลมๆต้นประดู่ใบเรียวๆแบบนี้แต่ใบคล้ายๆกันนะต้นประดู่โอ้ต้นประดู่กับต้นพยูงต่างกันแบบนี้ไปลำต้นต้นประดู่สีขาวกว่านะสีไหนชุดแรกต้นซักต้นพยูงนี่ต้นประดู่ปลูกเบิ่งซะก่อนปลูกลองดูซะก่อนว่านี่ก็มีต้นพยูงต้นพยูงแล้วก็ต้นประดู่แล้วก็สักทองปลูกแนวรั้วพี่น้องเวลาหัวเฮาเนาะรักไม้ดิซะลาไม้ดอกไม้หยังกับต้นไม้ทดแทนเนาะโคนต้นช่วงโคนต้นระยะเม็ดกว่าเม็ดเม็ดครึ่งประมาณนี้เนาะเม็ด20ถึงเม็ดครึ่งอ้าวบ่ดีลูกน้องกระทายอันนี้ต้นตะเวนหรือว่าต้นจามจุรีนี่ไปหาเก็บเอาเนี่ยเม็ดมันล่นนั่นแหละจิ้มๆๆเพาะไว้ลงถุงดำแล้วก็มาไว้ปลูกพี่น้องต้นใหญ่มีต้นไม้แดงที่ยายสมเพาะก้าไว้เหลือจากต้นนอหันนี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกโอ้ไปทางไหนนอโอ้หนึ่งสามสี่ห้าหกเจ็ดต้นที่แปดสงสัยอาจสิบรอดโดนงูเหยียบโอ้ยแบนแต๊ะงัวน้อยเหยียบพี่น้องอีกต้นโบใหญ่เพราะว่าเม็ดบอสมบูรณ์เนาะนี่ต้นอย่างน้องอันนี้มีหลายอย่างอันนี้เกษตรแจกปลูกยังไม่หมดต้นไม้แคนเอออันนี้ต้นไม้แคนนี่ต้นยางนานะคะ
นี่ก็อาศัยต้นไม้แขนคือกันเนาะบางต้นก็ตายบางต้นก็ตายด้วยนะคะต้นน้อยต้นใหญ่ต้นยางนาที่คนไปปลูกเมื่อวานนี่กะ60ต้นพอดีเลยพี่น้อง3อย่างไม้พยูงไม้ประดู่แล้วก็ไม้สักทองค่ะปลูกเป็นแนวรั้วพี่น้องรวมเบิดกะจะว่าเข้าร้อยอยู่นะพี่น้องร้อยกว่าอยู่หรอกนี่ก็ยังเยอะอยู่นะคะเนี่ยไม้แดงยายส้มก็สิเอาไปปลูกคือกันนี่จามจุรีหรือต้นตะเวนบ้านเฮาเนาะนี่ยางนานี่มีหลายต้นยางนาส่วนต้นที่ตายไปก็บลายไปไหนพี่น้อง